สวัสดีครับท่านผู้ชมครับติดตามลึกไม่รับนะครับลึกไม่ลับยังตามต่อที่ดินสปกในพื้นที่เขาใหญ่ด้วยท่านผู้ชมจุดหนึ่งน่าสนใจครับวันนี้เนี่ยทางสปรกรเขาลงพื้นที่ไปและก็เตรียมจะไปเอาผิดกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องมีคําว่าไอ้โมงออกมาจากปากที่ปร,รึกษารัฐมนตรีเกษตรด้วยเป็นใครเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าวันนี้เนี่ยจุดหนึ่งที่เข้มข้นในสภามีการตั้งกระทู้ถามสดโดยคุณอภิชาติสส,สก้าไกลถามไปยังท่านรัฐมนตรีเกษตรคุณธรรมรัพรมเผ่านะครับคือถามจะถามหลายเรื่อง อที่มาที่ไปเรื่องของวันแมปจะแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนระหว่าง2หน่วยง,งานก็คือสอปรกรกับทางด้านของกรมอุทยานได้หรือไม่รวมไปถึงมีใครอยู่เบื้องหลังในการที่จะไปอนุมัติจัดสรรที่ดินหลายแปลงในพื้นที่เหวปลากัง้งที่เขาใหญ่หรือไม่แล้วมีการรายงานคัดค้านมาอยู่2ครั้งโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่เขาใหญ่รับทราบหรือไม่ ผู้กองธรรมรัตชี้แจงอยู่พักใหญ่นะครับประมาณสักเกือบเกือบครึ่งช,ชั่วโมงได้ในการทูถามสดด้วยและก็ไล่ลิงเหตุการ์บอกว่าเหตุการณ์ในการเริ่มต้นอน,นุมัติเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงกลางกลางปี66ซึ่งก็เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นก่อนที่คุณธรรมรัตจะมารับตำแหน่งนะครับแล้วก็ยอมรับความจริงครับว่าที่ผ่านมาช่วงปลายปลาย,ปลายปี -66 มีการทําหนังสือสองครั้งจากทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปทวงถามว่าการตัดสันตรงนั้นมันถูกต้องหรือไม่ แล้วก็ยังมีหนังสือจากทางคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินสอบถามไปยังสมกด้วยเช่นเดียวกันจุดนี้คุณอภิชาติถอถามนะครับว่าทราบหรือไม่สุดท้ายเนี่ยทางฝ่ายระดับสูงผู้บริหารไม่ทราบนะครับเพราะว่าตามกระบวนการเขาให้อำนาจกับทางปฏิรูปที่ดินจังหวัดไปจัดการคือมีอำนาจในการจัดการปรากฏว่าผู้กองธรรมรรมน์ไล่เรีงเหตุการณ์น่าสนใจครับวันนี้จุดหนึ่งเรื่องของวันแมปเดี๋ยวรอเพราะว่าทางวันแมปโดยกรมที่ทหารท่านก็ไป ชี้และก็นําเสนอปไปยังท่านนายกรัฐมนตรี <ไป S 1> แต่มันยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะสองหน่วยงานนั่นหมายถึงสพกรกับอุทยานยังต้องสู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวน่าจะมีการลงพื้นที่ไปรังวัดไปเดินหมุดว่าเป็นของใครกันแน่ตามหมุดหมายของกรมแผนที่ทหารอันนี้แต่สิ่งที่ผู้กองธรรมนัฐธรฐมนติย้ำานี่นะครับก็คือว่าเ,เมื่อมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สั่งการไปแล้วว่าไอพื้นที่หลายๆแปลงที่เหวปลาก,กั้งที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ย ถ้าอนุมัติไ,ไปเรียบร้อยหมายถึงจัดสรรเรียบร้อยถอนคืนครับแล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบต่อบเพราะว่าถ้าพ่าป่าเป็นแบบนี้เป่าดมสมบูรณ์เนี่ยยังไงยังไงแม้จะเป็นที่สปรกรแต่มันก็ไม่เข้าเกณฑ์นในการจัดสรรให้เป็นที่สปก4.0100%คือมันมันให้ไม่ได้คําถามคือใครให้ใครเกี่ยวข้องมีบางคําที่ค่อนข้างซัดไปแรงอย่างบางคนด้วยฟังผู้กองธรรมนัฐพมเผ่าตอบกระทู้ครับปัญหาเรื่องช้างที่พี่น้องถามเนี่ย เป็นเรื่องใหญ่ยังแก้ไม่ได้เลยแล้วคุณไปจัดที่ดินให้เกษตรกรทํากินติดเขาใหญ่เนี่ยจิตสํานึกคุณมีไหมมันทําได้มันควรทำไหมมันไม่ควรทําคุณปลูกอะไรมาชาวบ้านปลูกอะไรมาช้างก็มาทําลายสัตว์ป่ามาทําลายในขณะเดียวกันพื้นที่ตรงนี้ชาวบ้านเนี่ยเราสามารถคุมได้ไหมคุมไม่ได้หรอกครับอาจจะบุกลุกป่าไม้ทําลายป่าไม้ทําลายสุญ,ญานมันไม่ควรจัดจิตสํานึกมันไม่ควรจัดไง แต่มันเป็นเรื่องในครอบครัวผมผมต้องไปลงโทษไอ้คนพวกนี้คนจันไรยังมีเยอะท่านประธานขอโทษเลยครับไม่สุภาพอันนั้นค่ายการที่ชั่วๆอย่างเงี้ยต้องถูกลงโทษลงทันในยุคผมไม่มีผมยืนยันท่านประธานครับขอญาตใช้คำพูดคุณชัยวัตรว่าไม่มีหรอกครับจบแบบรอๆผมสั่งการเป็นคือประโยคที่บอกว่าจบแบบรอๆเนี่ยคุณชัยวัตรไปพูดเมื่อสองวันก่อนในที่ประชุมร่วมกันระหว่างสองกระทรวง นั่นแหละครับผู้ธองรธรรมนัฐยืนยันว่าไม่มีจบแบบหลอกเ,อเพราะต้องมีคนผิดแน่ๆทีนี้ท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยตัวของคณะของทั้งที่ปรึกษาของคุณธรรนัรคือคุณธรรนดลนที่ปรึกษาผู้กองธร,รนัรฝ่ายกฎหมายนะครับรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่ปปทและก็สพในพื้นที่เนี่ยเขาลงพื้นที่ไปนี่ครับไปที่นี่คือไปมันมีหลายจุดนะครับมันมีหลายจุดลึกไม่รับเคยตามแล้วก็กางให้ท่านผู้ชมเห็นไปแล้วเนี่ยมันมีหลายจุดแต่รอบนี้เนี่ยเขาลงไป3จุดด้วยกัน มีทั้งจุดแรกที่เหวปลากั่งนะครับแล้วก็มีจุดที่2แล้วก็รวมถึงจุดที่3ทีนี้ปรากฏว่าหลังจาก3จุดในช่วงเช้าเนี่ยหลังจากที่คุณธนดลในฐานะที่รึกษาฝ่ายกฎหมายเขาไปแจ้งความเอาผิดกลุ่มเจ้าหน้าที่รวมถึงขยายผลไปยังกลุ่มผู้ที่เขารับจัดสรรบางส่วนดนวยนะให้ไปสอบต่อว่ามีใครเกี่ยวข้องหรือไม่เนี่ยปรากฏช่วงบ่ายเขาไปที่สพในพื้นที่ครับ เพราะวันนี้เขามีการนัดแนะพยานรวมถึงกลุ่มที่ครัจัดสรรบางคนย้ำว่าบางคนนะครับหลายรายมาสอบปากคำนี่ครับผู้ทรหมูสีปรากฏว่ามาแค่บางคนมาแค่บางคนทีนี้อยากให้ดูก่อนว่าในพื้นที่ของ3จุดที่คณะของทางสมพกรและตำรวจปปทลงไปมีจุดไหนบ้างใน3จุดเป็นแบบนี้มีชาวบ้านมาให้ข้อมูลด้นะใน3จุดเนี่ยจุดแรกที่มีการจัดสรร12แปลง 9รายอนุมัติไปครับจุดที่สองเนี่ยมี29ไร่และก็มี1รายที่อนุมัติจัดสรรที่ดินสังบกร4ี่ศไปจุดที่3อีก5รายวันนี้มาทั้งหมด9บวก1เป็น15 9เบวกเป็น10 10บวก5 <c oughs> เป็น15ราไร่ด้วยกันจริงๆยังมีมากกว่านี้ครับไอประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าวันนี้คุณธนดลเนี่ยเขาแถลงข่าวร่วมทางเจ้าหน้าที่ปปทและก็ตำรวจท้องที่สบพบูสีปรากฏมีคำที่ยืนยันว่า <c oughs> ไปตรวจสอบเบื้องหลังแล้วเนี่ย คือเกษตรกรเน่เขามีบางรายเริ่มไปแพรวถางไปปลูกพืชบางชนิดเรียบร้อยนะครับแต่เมื่อไปตรวจสอบเบื้องลึกเบื้องหลังดูเหมือนจะไม่จบแค่นั้นเพราะอาจจะมีเจ้าของตัวจริงอยู่เบื้องหลังแล้วมันก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์การรับจัดสรรคือพูด,ดง่ายๆไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงฟังบางช่วงคุณธนดลแถลงเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาครับ เป็นการที่ผมได้เข้าไปร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษกับข้าราชการสประกอที่คาดว่าน่าจะไปปฏิบัติหน้าที่โดยผิชอบนะครับประเด็นเดียวก็คือการดาเนินคดีอาญาในวันนี้ที่เราได้ลงมานะครับซึ่งท่านร้อยเอกจังหวัดปมเผาสั่งการมาที่ผมในฐานะที่ผมเป็นที่รึกสาด้ากกฎหมายให้ผมไปสืบหาข้อเท็จจริงร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับให้ไปเจอไอ้โม่งหรือตัวการใหญ่ รับรองครับเดี๋ยวรออดทนอีกนิดเดียวซึ่งมีขั้นตอนทางกฎหมายอยู่รับรองครับเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่ว่าใครเคยนม่งมใครเป็นายทุนเอาคำตอบนี้ให้กับสังคมได้เห็นอย่างชัดแจ้งและชัดเจนต่อไปครับนี่ครับท่านผู้ชมจริงๆผมคุยคุณธนาดลวันนี้เมื่อช่วงเย็นๆที่ผ่านมาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยก็น่าจะเร็วๆนี้ว่ามีกลุ่มทุนหรือใครที่เกี่ยวข้องหรือไม่เดี๋ยวรอดูก็น่าจะเปิดเผยในซักไม่ช้าไม่นานด้วยท่านผู้ชมเราแยก2มิตินะครับ นี่คือมิติที่สปปครเขายอมรับว่ากระบวนการในการที่คือหนึ่งเขายืนยันตามวันแบบแทนที่วันแบบของกรมตีทหารเขายึดตามนั้นเขายืนยันบอกว่าตัวของพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันได้ไม่ได้ไปลุกป่าคือเป็นพื้นที่สปปจริงอย่างที่ลึกไปรับเคยเล่าท่านผู้ชมฟังมาตลอดนะครับเขายึดตามมติครมรปี30-31และกฤษฎีกาปี34ที่เป็นที่สปปแต่เขายอมรับว่ากระบวนการในการไปออกมันไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ พูด,ดง่ายมันไม่ได้มีร่องรอยการแพร่ถางไม่ได้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่ามีช้างอุดมสมบูรณ์มีต้นน้ำลำาลําธารมีเจ้าด้วนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมันไปออกได้ยังไงเขายอมรับก็เลยมีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้ที่มาที่ไปนี่ก้อนแรกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถ้าถ้าท่านชมเราย้อนกลับไปมันก็ยังมีข้อคลางแคลงใจอยู่พอสมควรคําถามคือไอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันสมควรจัดเป็นพื้นที่สปปะกรตั้งแต่ต้นจริงไหมจริงไหมนะครับ วันนี้ผมมีโอกาสพูดคุยสั้นๆแต่ท่านยังไม่ได้ให้ข้อมูลมากนะักก็คือคุณปลอบประสบสุรอสวัสดีเดีตย,ยวที่บดีกรมป่าไม้คุณปรอบประสบเนี่ยโพสเฟซบุ๊กในบางช่วงนะครับแล้วก็มีข้อความบางช่วงบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยไม่ต้องไปถามกรมป่าที่ทหารดอกอย่างที่บอกนั่นแหละคือที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่เป็นที่ของสมบกรจริงๆนี่นะครับเอาตรงนี้ก่อน ร้อคือเป็นที่ของสรกอรมาตั้งแต่ปี3-4 3-3ปีมาแล้วแต่ขีดเส้นใต้เรื่องนี้ต้องขอขอบคุณคนของสรกอรในยุคนั้นครับที่ไม่มอบสบปรกรสี่ขีดศู์หนึให้กับผู้ใดจนมาถึงในปี2542ในขณะนั้นผมเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ก็ได้ทำถนนลำลองเพื่อแสดงแนวเขตเขาใหญ่ในเชิงภูมิประเทศและระบบนิเวศอีกครั้งนี่นะครับทีนี้ตรงกลางครับ ผ่านพ้นไปแต่ก็จนได้ในปลายปี66ด้วยลมจุดๆ,ๆและความระโมบทําให้กา,การสุ่มหนึ่งสมคบกับจุดๆ,ๆบุกเข้ามาในพื้นที่และก็แผ้วถางและด้านล่างด้วยบารมีเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ได้โดนใจให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมรู้แผนการนี่นะครับส่วนพอ,อสมนักอุทยานก็ลงมาจาัดก,การในทันทีอยากให้ดูอีกชอ็อตนึงครับที่คุณป๋าประสบโพสต์แกบอกต่อบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นตรงนั้นเนี่ย เรื่องนี้ต้องมีคนเจ็บตัวขอบอกว่าแม้เป็นที่สบกรแต่ก็ยังมีสถานะเป็นป่าจำแนกเพราะยังไม่มีการออกสบกรสี่ขีศูนย์หที่ถูกต้องคนที่ควรได้อะตายไปนานแล้วหมายถึงคนที่ได้สิทธิ์จริงๆอะตายไปนานแล้วทุกอย่างเป็นต้นเป็นไม้เป็นต้นไม้ตามธรรมชาติท่านผู้ชมมันมีปมปมหนึ่งที่คุณประ,ประสบเล่าเมื่อครู่อครับย้อนกลับไปสมัยท่านประจบชรสารหายปีหน่อย เ,เคยขีดเส้นให้ท่านผู้ชมดูว่ามันมีเส้นบนสูงสุดของกรมอุทยานเขาเป็นเส้นหลักเขาเยึดเส้นนั้นมาตลอดคุณประประสบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นมีการทําถนนลำลองนะครับคนที่เล่าเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็คือตัวของคุณดารงพิเดชอดีอธิบดีกรมอุทยานผมไปเช็คข้อมูลชุดนี้มีการทําจริงไหมจริงครับคุณดารงบอกว่ามีการทําเส้นจาลองเหมือนเป็นแนวกันไฟเป็นแนวกันไฟตามเส้นของกรมอุทยาน ทำเอาไว้ช่วงนั้น1คือกันไฟด้วยแล้ว2เพื่อจะชี้ให้ชัดว่าโอเคมันเป็นพิธีของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงนั้นเดี๋ยวมันสําคัญอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ฟังคำยืนยันตรงนี้แต่คุณดํำรงพิเดียก่อนครับถนนเขาเรียกทางลำรองอะสมยัยมันีประจุบเนี่ยค่าอนุมัติเงิน230ล้านครับมาฮะ้164ล้าน230กิโลรวมทั้งรดน้าด้วย เพื่อให้การาษฎรเนี่ยเพราะมันจเจริญขึ้นจะเจริญขึ้น,น,นาราษฎรเข้ามาทํากินเขาใหญ่อุทยานมากขึ้นมากขึ้นเขาก็ทําเป็นแนวบเฟอกโซนกันไฟไว้แนววันนี้มันมีประโยชน์เมื่อก่อนไม่มีไฟป่าหรอกค,รคนมันไม่เข้าไปไฟป่าก็ไม่เกิดขึ้นเพราะคนเข้าไปมากทํากินมากไฟป่าก็เกิดใกล้อุทยานมากขึ้นเขาก็ทําถนนเนี่ยเป็นแนวกันไฟ,ไฟเผื่อดับไฟอนาคตและเป็นขอบเขตไปในตัวเลยตอนนี้ชัดเจนปฏิรูปที่ดินก็อยู่ในกระทรวงเกษตรด้วยการสมัยนั้นกรมป่าไม้ก็เป็นกระรวงเกษตรก็รับทราบ ไม่เห็นมีปฏิกิยาอะไรเลยไอพัฒนาที่ดินก็เหมือนกันอก็อยู่ในนี้อันเดียวกันหมดไอไอถนนลำลองเนี่ยมันเป็นเส้นของอุทยานเขาป่ะก็เป็นเส้นแนวเขนอุทยานใช้ปฏิบัติมาที่ที่คุณชวั์พูดอ่ะนะเ,ออออเส้นตรงนั้นเรอตรงนั้นแหละนี่ครับท่านผู้ชมตอนนั้นตั้งแต่สมัยท่านประจวบชยัยสารตอนนู้นเลยเนะครับใช้ก็ประมาณไปร้อยกว่าล้านประมาณนั้นตอนนั้นนะสำคัญนะทีนี้ท่านผู้ชมจําได้ไหมครับอพอยต์หลักสําคัญอีกหนึ่งประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่การทําแผนที่โดยกรมแผนที่ทหาร และเขาก็จะยึดจากการตรีเส้นของกรมปฏิทินทหารซึ่งมันยังไม่แล้วเสร็จหมายถึงว่ายังไม่ยังไม่ได้เสร็จสิ้นกระบวนความนะเพราะมีการรายงานไปยังตัวท่านนายกแต่เดี๋ยวต้องเขาเอาเข้ากระดุกอมนุกกรรมาการก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลงพื้นที่ไปดังวัดไปปักบูดอะมันต้องมีกระบวนการตรงนั้นเพื่อที่ให้สองหน่วยงานเขาอย่าศึกและยอมรับให้ได้ตรงนี้เนี่ยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมสําคัญแบบนี้ครับจําได้ไหมครับว่าตอนที่กรมปฏิทินทหารกับสภกรเนี่ยโดยเฉพาะกรมปฏิทินทหารเขาใช้หลักฐานชิ้นเนี้ย เป็นประกอบกับตัวเขาเรียกว่าตอนที่เขายึดเป็นภาพถ่ายทางอากาศว่าที่มาที่ไปในการอนุมัติเจ้าที่จัดส,สรรสปกรตอนช่วงปี3-4เนี่ยมันเป็นจุดไหนผมทวนอีกรอบหนึ่งนะครับท่านชมดูแผนที่ถ่ายทางอากาศเอา2 496ก่อนนะสองสี่เก้าหกนี่น,นี่ช่วงนี้ช่วงนี้สองสี่เก้าหกเห็นไหมครับมันยังเป็นป่าทั้งหมดเห็นไหมอ่าเป็นป่าทั้งหมดมันเป็นสีขาวดํามานานมากแล้วนะครับ หลายสิบปีเป็นป่าเป็นป่าเป็นป่านะครับทีนี้ขยับมาดู2 5 1 7 2517ึ่ดานี่ครับ2517ดูเส้นบนนะเส้นบนนี่คือเส้นของเขาใหญ่เห็นไหมฮะเส้นบนเส้นบนดำๆนี่นะนี่เส้นของเขาใหญ่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี05ด้านล่างเนี่ครับเป็นพื้นที่พิพาทตรงนี้ตรงนิ้วนิ้วชี้ผมนะเห็นไหมฮะตรงนี้นะด้านบนเริ่มมีการแผ้วถากเหมือนเป็นพื้นที่ทํากินพื้นที่ที่มีเริ่มมีการปลูกส่งปลูกสร้างโดยประชาชนทั่วไป เหนือจากเส้นเขาใหญ่ขยับไปดูต่อครับอันนี้จะชัดเจนลองดู2529ริมนู้ดริมนู้ด2529แล้วยึดเส้นเดิมนะเส้นที่ขีดตรงกลางนั่นคือเส้นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเส้นนี้เส้นเดียวกันนะตรงนี้นะริมนู้ดด้านบนมันขาวๆคือเริ่มมีการทํากินเยอะแต่ด้านล่างเนี่ยด้านล่างท่านผู้ชม2519ผมเอื้อมไปนิดนึงอ่าเห็นไหมตรงด้านล่างอะเริ่มมีขาวๆเนี่ยอ่าปากกาชี้นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหม เขาขาวเนี่ยตัวกรมแผนที underneath, underneath. Definit, 25, ่ทหารเนี no ่ยเขาบอกว่าตรงนี้กับสปกรเนี่ยนะเขาบอกว่าตรงนี้มันเริ่มมีร่องรอยการทํากินเป็นพื้นที่ที่เหมือนมีการทํากินปี29ทีนี้ท่านผู้ชมขยับมาดูต่อลงไปด้านล่างดูนะครับตรงนี้นี่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 อันนี้ชัดเจนพอปี2อ4 5หเห็นไหมครับตรงนี้เริ่มเขียวขจีขึ้นมาเพราะมีรายงานบอกว่าชาวบ้านที่เขา เข้ามาทํำกินตอนนู้เนี่ยเขาออกไปแล้วต้นมงต้นไม้มันก็เลยเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาเห็นไหมครับและปี60จะชัดเจนนี่น,น,นีตรงนี้เห็นไหมมันก็เขียวขจีขึ้นมาเรียบร้อยคือพูด,ดง่ายตัว17ดูกบากาผม17กับตัวของสองข้าวตรงเนี้ยมันเป็นข้อมูลสําคัญที่เขาไปใช้ตอนช่วงปี30 31และพระราชกิจศาาปี34 ให้มีการอนุมัติที่จัดสรรของป่าไม้มาจัดสรรเป็นที่สพกรโอเคไหมครับนะคือมันมีร่องรอยการทําพื้นที่ต่างๆตรงนี้เขาเถียงกันอยู่ท่านผู้ชมอันนี้ก็โอเคเป็นเรื่องศึกระหว่างกระทรวงก็ว่านไปเดี๋ยวก็คงจบลงได้ดีแหละก็หวังแบบนั้นแต่มันน่าสนใจครับคำถามคือไอ้ที่ตรงนี้ตรงนี้ที่มีร่องรอยการแพ้วถางตรงนี้เขาขาวเนี่ยนะตรงนู้นริมตรงนู้นเนี่ย มันเป็นการที่ประชาชนหรือว่าชาวบ้านเข้าไปทํากินจริงๆไหมคุณชวัตแกคานเรื่องนี้นะครับผมเลยตรวจสอบข้อมูลชุดนี้กับคุณดํารงพี่เดชคุณดารงอดีเตชพิธีกรมอุทยานแกบอกว่าจริงๆเนี่ยจังหวะตอนนู้นน่ะมันไม่ได้เป็นการเข้าไปทําหากินหรือเข้าไปแพร่ถางนะแต่มันคือการปลูกสวนป่าโดยกรมป่าไม้นะวันนั้นซึ่งยังไม่ได้มีกรมอุทยานกรมป่าไม้เขาดูแลอุทยานอยู่ ก่อนหน้านั้นมันมีการให้สัมปทานทำป่าทำไม้อยู่ช่วงหนึ่งพอทำสัมปทานเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณดำนวบอกว่าก็มีชาวบ้านเป็นลูกจ้างเข้ามาเขาเริ่มปลูกนั่นปลูกน้นปลูกนี่พื้นที่มันก็เริ่มแบบเตียนไปเรื่อยๆพอเตียนไปเรื่อยๆมันก็ถึงเวลาหมดสัมปทานพอหมดสัมปทานกรมป่าไม้ก็ต้องเริ่มที่จะปลูกป่าใหม่ปลูกสวนป่าใหม่แต่อนุญาตให้ชาวบ้านที่เป็นอดีตลูกจ้างอ่ะเหมือนเขาทำมาหากินชั่วคราวว่ะปลูกต้นไม้ปลูกเอ่อไม้ล้มลุกพืชล้มลุกต่างๆ เอาพอมีพอกินแล้วก็ออกจากพื้นที่ไปฟังบางช่วงบางตอนคุณดำรงพิเดชดูครับให้พวกสัมปทานทาไม้นี่พวกนี้ไปทําแพ่วถางปลูกไม้พืชผลสมัยเป็นลูกจ้างสัมปทานถูกต้องไหมก็ไปแพ่วถางแพรวถางปลูกข้าวโพดข้าวโพดหมูบ้าสัมปลังอยู่ระหว่างเป็นลูกไม้บางคนหลงเหลือจะกลับหรือไม่กลับเราไม่รู้แต่เขาให้กลับก็คา,คาเรนคาซัางอยู่บ้างเข้าใจไหมล่ะ เพราะมันทำมะทานมันไม่รู้กี่ปีเจ็ดแปดปีอะไรโดยสมัยนั้นก็คดนกระทังอยู่อย่างนั้นก็เป็นร่องรอยการทํากินเขามาจั้นกรมป่าไม้เขาก็ไปปลูกป่าที่ว่างเปล่าวันนี้เพราะมันเป็นที่ป่าตรงนั้นเขาเลยเข้าไปปลูกไปปลูกสวนป่าเป็นสวนป่าของกรมป่าไม้เขาอ๋อเป็นสวนป่ากรมป่าไม้ใช่ดังนั้นไอพื้นที่เขาขาวที่เราเห็นเนี่ยมัน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 ไม่ใช่ร่องรอยการเข้าไปแพร่ฐานทํากินคือต้องดูร่องรอยตรงไหน ถ้าปี25 1หนึ่งเนี่ยกรมป่าไม้เนี่ยไปปลูกป่าและชาวบ้านก็เข้าไปทํากินในล่องป่าไม้ด้วยแต่ถ้าก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นพวกสัมปทานทําไม้ลูกจ้างพวกสัมปทานทําไม้ที่รับจ้างอยู่เป็นลูกหาบก็เข้าไปปลูกพืชลงพืชได้อยู่ในนั้นมาปกติเขาจะไม่มาเขามาเนี่ยมาเป็นลูกจ้างมันไกลไม่สามารถจะมาได้เดินเหินไปกลับบ้านเองคือไม่มีคนที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตอนนั้นตอนนู้นเนี่ยตั้งใจเข้ามาทำโผล่ทำกินไป มันเป็นไปแบบถ้าไม่ได้อย่างนี้ใช่ป่าอะไรโอ้โหแล้วในรนาดแล้วเดินมาลึกไม่ใช่สมัยนี้คุณ<อ>จะเข้ามาไงจากปากท้องเดินลุยป่าเขามาทํากินนี่ครับคือท่านผู้ชมพอยต์สำคัญตรงนี้คือคุณํำรงก่พาย้อนกลับไปว่าจริงๆเนี่ยไอการจัดสรรเมื่อตอนปี30-31มติกรมแล้วก็กฤษฎีกาปี34ี่จริงจริงพื้นที่ตรงนี้มันไม่ควรจะจัดสรรเป็นพื้นที่จำแนกให้เป็นสพกตั้งแต่ต้น ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับพี่แต่ตอนนี้มันเลยไปไกลแล้วนะครับก็เหลือคดีความก็ว่ากันไปแต่เนี้ยชี้เห็นว่าร่องรอยที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ตรงกันอยู่แต่อันนั้นปเป็นเรื่องในอดีตก็ว่ากันไปในอนาคตจะคืนกลับก็ว่ากันไป